สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้มาอยู่กับผมเทนคูนในเกมเกมอะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันคือเอาชีวิตรอดในจังก็มันมีเป็นด่านด่านเลยโอ้โหมืดแล้วมืดแล้ววิ่งกลับบ้านแป๊บนึงครับค่าอาหารผมตอนนี้สิมันเหลือแค่200เต็มพันมันต้องหาอาหารเยอะขนาดไหนวะเนี่ยนอนนอนไม่รู้เกมนี้เป็นไรไม่รู้ครับมันนอนถึงเช้าไม่ได้มันต้องนอนเอาแรงเฉยๆอันเนี้ยมันคือการนอนเอาแรงเก็บต้นผักชีอะไรแถวนี้กินกันไอปลาที่อยู่ข้างในมันกินได้กินน้ำกินน้ำตื่นมาต้องกินน้ำแคนชูดต้นเคนคืออะไรอะไรไม่รู้กินกินไปก่อนต้องการค่าอาหารไหมกระต่ายตรงนั้นทำไมมันยังไม่โดนนั้นอีกวะไอ้นี้ทูอีเดอะมีดไม่ได้คัสซีดข้างในมันไม่ใช่ที่ดักกระต่ายหรอวะผมนึกว่าเอาไว้ดักกระต่ายเลยเอามาดักหน้าโพงกระต่ายไม่ได้ช่วยอะไรเลยดักแถวป่าดีกว่าแบบวันต่อมาจะได้กบสักตัวสองตัวอะไรงี้กบย่างอร่อยวัดตาเฮลอยู่ไหนวะเนี่ยเอากับดักหายไหนหลอดวางกับดักไว้ตรงไบโคเวอร์ใช่ไหมนั่นอะไรไม่รู้ตอนนี้ต้องการหาซีดด้วยเฮ้ยลืมเช็คกับดักปลาเอาจริงผมเล่นไประยะนึงแล้วแหละอัดไปแล้วด้วยนะแต่ไฟหายหลอดอีกแล้วเฮ้ยมันก็เข้าไปอยู่ในกับดักไม่ใช่กุ้งมา1ตัวเอาจริงกุ้ง1ตัวจริงๆอ่ะถ้าทํากับดักเยอะๆอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้กินกุ้งดิบกุ้งสดมันเอาไปปิ้งไม่ได้เหรอหรือมันต้องทํากระบอกอะไรมาต้มน้ําก่อนมั้ยนี่ไงกูแดกกุ้งดิบอร่อยเลยน้อต้มกบต้มยํากบแน่เลยว้าวอันนี้ต้มสมุนไพรอันนี้อะไรรองเท้าว่าทำชุดได้ด้วยว้าวโอ้กูเดินตีนป่าแล้วเนี่ยเออวะเพิ่งสังเกตนะครับนั่นไม่เป็นไรเพราะเราจะทำของที่สำคัญที่สุดออกมาอย่างไหนวะใช้อันนั้นด้วยเชือกไปหาเชือกก่อนผมจะเอาไปสอยไข่นกกินครับจะได้กินไข่กันแล้วกบมานี่ไอ้หนูถึงแม้ในชีวิตจริงมันจะไม่ค่อยชอบก็เถอะแต่เนี้ยมันมีประโยชน์มากครับผมเดินติดแล้ววะฟาดเลยไม่โดนนะฮ่าฮ่ากบกูซีจังไหนผมอยากได้ซีจังเลยมันเด็ดแถวนี้ไม่ได้โอ้อะไรพอเดินผ่านแล้วมีการกระตุกด้วยวะเซียวเนี้ยเนี่ยเจอไม้ต้องสับครับปัจจัยหลักการเอาตัวรอดเจอไม้ต้องสับไฟเช็คใช่ไหมไฟเช็คผมอ่านไม่ผิดใช่ไหมเหมือนทำระเบิดอะขี้ระเบิดได้มันเอาขี้มาทำแล้วมันกลายเป็นระเบิดแบมบูเหมือนทำถ้วยเลยเอ้าของเต็มแย่ต้องทิ้งของไปอย่างหนึ่ง